เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี่หรือว่า Seven Knight Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติม Elastic Shop ก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็กอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพรฮ่าสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในมูนไลท์เบทนะครับวันนี้มีจะมาแนะนำแพ็ค99บาทนะครับหรือ139บาทซึ่งอันนี้มีคนขอมาค่อนข้างเยอะก็เลยจะมาแนะนำให้นะครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับให้เรากดคำว่ากิจกรรมนะครับกดว่าโปรโมชั่นนี่มีจะเติมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรางวัลก่อนนะครับ35บาทเลยไหมครับว่าจะได้ตั๋วทองเนี่ย70แล้วสิ่งที่ได้นะครับก็จะมีหยกเศษลูน80เหรียญเงิน 100,000 แล้วก็ชิ้นส่วนกุญแจหินลูนซึ่งถ้าเกิดเราเติมทุกวันเนี่ยประมาณ3วันเนี่ยเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะเศษลูน80ถ้าเราเติมเนี่ย30วันใช่ไหมครับก็เอาแค่แพ็คเดียวนะจะได้ทั้งหมด 24,000 จะทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องรูนครับอย่างเช่นแบบเราแลกรูนสวรรค์หรือรูนป่าไผ่รูนอะไรที่ใช้หินแดงพวกนี้มันจำเป็นต้องใช้แล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยมีกุญแจหินรูนเนี่ยเปิดสัปดาห์นึงเนี่ยทั้ง25ครั้งแน่นอนเนาะแล้วก็เหรียญเงินตอนนี้จำเป็นต้องใช้มากครับเพราะว่าเงินตอนนี้ขาดมากนะเพราะว่าอัพสกิลสาย PVP เนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงขัดเกลาด้วยเนาะต่อไปนะครับอันที่2 35บาทเห็นไหมครับมันก็จะได้ตั๋วทอง70แต่ว่าที่สำคัญคือของก็จะได้คือเหรียญเงินแสนหนึ่งเพราะว่าเหรียญเงินที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็เหรียญอุทิศกิลก็ไปอัพสกิลของกิลทำให้ CP เราขึ้นไวเนาะแล้วก็ศิลาชำระอันนี้เราต้องรีออฟอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือ69บาทเราก็จะได้ตั๋วทอง138สิ่งที่ได้นะครับก็จะมียาวิริชนทอง5ยาวิริชนทอง5ไว้อัพตัวทองแต่ไม่ใช่ตัวละคร4ตัวทองนะที่เราไปแลกอันนั้นไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวทองตัวอะไรก็ได้เราสามารถที่จะเอายาเนี่ยเห็นมั้ยมีขึ้นชำระ99บาทโหยเขินจังเลยอ่ะเขินจุงเบยอ่ะเค้ารู้เราแล้วว่าเราชำระด้วยทูมันนี่เราสามารถเอายาวิริชนเนี่ยไปกดอัพคู่หูตัวทองให้เพื่อนๆอัพทั้งหมด9ตัวให้พยายามเลื่อนให้ได้6ดาวนะครับมันจะบวก CP เยอะเนาะต่อไปก็คือตัวแลกเปลี่ยนศิลายุทธทอง5 เนี่ยครับเห็นป่ะเมื่อเราครบเนี่ย50ใบเห็นป่ะเราจะสามารถไปแลกได้อันนี้ดีนะศิลายุทธทองเนี่ยหลังๆมันจะเปิดชีพจรเยอะเราจำเป็นที่จะต้องมาแลกครับเพราะว่ามันต้องใช้แทบทุกชิ้นเลยเนาะและนี้ก็เป็นตั๋ววิริชนเราจะได้1ใบฟรีๆนะครับแล้วก็เหรียญอุทิศกิลเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดคูณ10นะครับแล้วก็เศษรูนคูณ150ซึ่งง่ายๆนะเศษรูนเนี่ยเราเติม99บาทเนี่ยเราจะได้แน่ๆก็คือ80บวก150ก็คือวันละ230จะทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรูนแดงเพราะว่ารูนแดงส่วนใหญ่เราชอบคาถูกไหมครับแล้วก็ศิลาชำระคูณ12ซึ่งอันนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่เอาไว้รีออฟซึ่งอนาคตเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปิดออฟ3ขึ้นมาอย่างตอนนี้ล่าสุดเนี่ยแบบเปิดเลเวล65หรือ66เนี่ยแหละมันจะเปิดของ2ชิ้นเนี่ยให้เราไปรีทั้งหมดชิ้นนึง2ออฟก็ทั้งหมด4ออฟเนาะแล้วก็เหรียญเงินเนี่ยแสนซึ่งผมมองว่าจากราคา139บาทเนี่ยถ้าเกิดเรากดตรงเนี้ย99บาทเนี่ยเท่ากับว่ามันจะคิดแค่35บาทกับ69ก็คือเราจะได้35บาทฟรีๆเพราะนั้นที่สำหรับมีนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อก็ซื้อแบบเหมารวม99บาทไปเลยดีกว่าเพราะว่าจาก139บาทจะเหลือ99บาทแล้วก็อ่ะเราไม่ต้องพูดถึงของที่อยู่ในกล่องก็ได้ครับเอาแค่ตัวเหลืองนะ138บวก70เป็น208บวก70เป็น278เดี๋ยวเรามาดูราคาตัวเหลืองนะครับ99บาทเห็นไหมครับว่าเราตีไป149บาทเห็นไหม
ไอ้ตรงนั้นน่ะมันได้อยู่279เห็นป่ะว่า149บาทมันจะไม่ตัวเหลืองนิดนึงเพราะนั้นแล้วเราไปเติม99บาทคุ้มไหวพวกนี้เยอะถูกไหมครับเฮ้ยหมีมือลั่นไว้แล้วไม่เติมเอาง่ายๆเราเติม99บาทเห็นป่ะเรามันจะได้ตัวเหลืองน้อยกว่า149บาทแต่ว่าเรื่องความคุ้มของเขิงเนี่ยมันคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มีงบน้อยมีขอแนะนำนะให้เติมเป็นไปได้เติมทุกวันเลยก็ได้ครับวันละ99บาทตกเดือนนึงก็ประมาณ3,000 บาทแล้วเนาะประมาณ 2,970 บาทอ่ะมีหักวันละบาทก็พอดีเลย 3,2970 บาทก็โดยส่วนตัวนะถ้าเพื่อนๆแบบมันอาจจะมายุ่งยากนิดนึงคือเพื่อนๆก็ต้องเติมทุกวันแค่นั้นครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันได้โบนัสคูณ10เท่าเว้ยคือเราคิดแค่ราคาตั๋วทองก็คุ้มแล้วถูกป่ะตอนที่สำคัญคือของข้างในเนี่ยมูลค่ารวมกันยังไงก็คุ้มอ่ะเดี๋ยวมีกดรับให้ดูเลยครับเห็นไหมเราก็ได้หินแดงเนี่ย150กับ80แล้วก็ได้ตาวีรชนด้วยนะครับเดี๋ยวมีจะบอกวิธีใช้ด้วยนะครับยังไงโดยรวมมีก็ยังมองว่าคุ้มนะครับแล้วก็ว่าคู่หูนะครับยาวีรชนใช้ยังไงนะครับเห็นไหมไอตัวละครอย่างแชร์ปังเนี่ย4ตัวละครเอกเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เห็นไหมครับผมความว่าพัฒนาเห็นไหมมันจะใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องไปใช้กับตัวธรรมดาอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมมีจะเนี่ยถ้าเราสะสมเราสามารถที่จะอัพตัวทองเนี่ย6ดาวสบายๆเลยอย่างที่มีทำนะครับมีก็จะอัพไปบวก17โอ้โหใกล้แล้วใกล้จะเป็น7ดาวแล้วพี่ชายใกล้จะเป็นขั้นที่7แล้วก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่งบไม่เยอะอาจจะอยากลงทุนเกมเอาแค่เดือนนึง 3,000 อย่างเงี้ยหมีมองว่าเติมแค่99บาทก็คุ้มแล้วครับนะเราก็จะได้ของมากมายนะครับที่เอามาช่วยตัวเราทำให้ตัวเราเก่งได้มากกว่าเดิมเยอะมากนะครับย้ำว่าเยอะมากเลยนะอันนี้ก็จบกันไปสำหรับแพ็ค99บาทนะครับวันนี้มันมีแพ็คเลเวอร์ขายว่าเอาซะหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้หมีก็ขาดพวกหินแดงเยอะอยู่เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนึงครับอย่างเช่นหินแดงเพื่อนๆบางคนอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้ใช้ยังไงก็ให้เรากดคำว่าเมนูนะครับให้เรากดคำว่าอัปเกรดให้กดคำว่ารูนเห็นไหมครับหินแดงเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปซื้อหินได้เลยก็เรามีขอย่าขายเป็นรุ่นนะครับหลอมเรามีขอย่าขายนะครับเห็นป่าวว่าเราจำเป็นยิ่งตอนนี้รุ่นเลเวล6เราจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวอนาคตเปิดเลเวล7ถึง10อีกอ่ะเพราะนั้นหินแดงเนี่ยสำคัญมากนะครับรู้สึกว่าหมีจะขาดรุ่นดีขาดนี่อยู่ครับรุ่นเกาะเพราะตอนนี้มันเปิดรุ่นมาใหม่เยอะมากครับเพราะนั้นหินแดงนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยยังไงทุกคนต้องใช้ทั้งชีวิตครับเดี๋ยวแม่หมีก็จะมาอัพฮึบ CP เพิ่ม 4,000 เอ้ยเพิ่ม40 4,000 ก็แย่แล้วตอนนี้ CP หมีก็จะไป 60,000 แล้วเห็นไหมครับแค่นี้ครับก็อาจจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่ยังคิดอยู่ว่าคุ้มไม่คุ้มนะในส่วนตัวหมีมองว่าระยะยาวเนี่ยแพ็คที่คุ้มที่สุดสำหรับหมีคือแพ็คที่เติมคูณ2เป็นแพ็คแรกเพื่อนๆถ่ายให้หมดเลยครับพอหลังจากคูณ2ไปเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆเติม99บาทสำหรับเพื่อนที่งบน้อยนะเอาแค่นั้นก็พอเก็บไปเรื่อยๆเนาะส่วนตัวเหลืองเนี่ยก็ให้เราเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วเอาไปซื้อเป็นพวกแพ็คฉลอง1ล้านนะครับ1ล้านดาวน์โหลดนะพวกนี้ครับเห็นป่ะอันนี้หมีจะซื้อแล้วนี่แพ็คไต่แรงเงี้ย1แล้วก็แพ็ค1ล้านดาวน์โหลดเพื่อนๆจัดให้หมดเลยครับพวกนี้คุ้มเนาะมันจะเพิ่ม CP เยอะเชื่อมั้ยหมีจัด2แพ็คเนี้ย CP หมีเพิ่มมา 2,000 เนาะยังไงอาจจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่แบบกำลังลังเลว่าเฮ้ยกูจะเติม99บาททุกวันดีหรือเปล่าโดยส่วนตัวมีขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าคุ้มครับก็คิดซะว่าเราลงทุนให้เกมเดือนหนึ่ง 3,000 แค่นั้นเองครับก็จบแล้วเนาะก็จะช่วยให้ตัวเราพัฒนาเร็วกว่าคนอื่นเยอะมากครับนะเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมกันเรื่อง CP หมดนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับหมีนะครับเพื่อนๆก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube บอกให้กำลังใจหมีได้นะครับหรือว่าอยากจะให้หมีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับมูนไลท์เบรกก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ YouTube บอกได้นะครับหมีนี่จะทำให้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับหมีมีผลงานอัปเดตทุกวันนะครับแล้วเจอกันนะครับผม